หลักการในการศึกษาของชาติคือการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเพื่อคนไทยทุกคนโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่าเต็มตามศักยภาพคณะภักินีเซนปอเดอชาร์ตเป็นคณะนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกภารกิจที่สำคัญของคณะคือการให้การรักษาพยาบาลและการศึกษาของคณะภักินีทำงานอยู่ในโรงเรียนและโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้รอโอกาสในสังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในเครือของคณะเซนปอลงานสังคมสงเคราะห์ที่คณะดำเนินอยู่นั้นได้ก่อตั้งเป็นบ้านและได้ตั้งชื่อบ้านให้คล้องจองกันบ้านมิตราธรบ้านพรแดนสวงบ้านรวงสาลีบ้านปรีดาพัฒน์บ้านวัชระปันบ้านสันตมารีบ้านสองคอนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์บ้านแต่ละแห่งได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของท้องถิ่น 1. บ้านมิตราธรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานสงเคราะห์อุปการะเด็กติดเชื้อ HIV เอดส์ซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์หรือมารดาตั้งครรภ์และคลอดโดยไม่พึงประสงค์ในบ้านมีเด็กกำพร้าที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่ได้รับผลจากโรคเอดส์ซึ่งบิดามารดาต้องโทษจำคุกหย่าร้างและครอบครัวไม่สามารถอุปการะได้ปัจจุบันบ้านมิตราธรได้ดำเนินการมาแล้วมีเด็กในปกครองเป็นเด็กหญิง69คนอายุระหว่าง 3-18 ปีกิจการบ้านมิตราธรเป็นการพัฒนาเด็กด้านร่างกายจิตใจส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณให้เด็กได้รับการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคนนอกจากนั้นบ้านมิตราธรยังพยายามพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันบ้านมิตราธรได้เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค HIV เอดส์ให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนใกล้เคียงตลอดจนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานบ้านมิตราธรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานร่วมกับชุมชนทั้งในด้านการพิทักษ์รณรงค์การให้คำปรึกษาและการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์การเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้กับชุมชนส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์และผู้ไม่ได้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและมีความสุข 2. บ้านพรแดนสวงอำเภออำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารบ้านพรแดนสวงดูแลคนชราและพัฒนาเด็กเล็กสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทส่วนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดจากการพบว่ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนผู้ดูแลเด็กก่อนถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนเนื่องจากบิดามารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านจึงตั้งโครงการรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันขึ้นนอกจากผู้สูงอายุและเด็กเล็กแล้วบ้านพรแดนสวงยังรับบุตรผู้ต้องขังหญิงทั้งนี้เพราะเด็กคลอดขณะที่แม่ยังต้องโทษอยู่เนื่องจากสภาพในเรือนจำไม่เหมาะให้เด็กอ่อนอยู่ทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องโรคปอดและโรคแทรกซ้อนขณะเซอร์ไปเยี่ยมได้นำเด็กมาเลี้ยงจนกว่าแม่จะพ้นโทษ
และเซอร์จะนำเด็กไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจำทุกเดือนตามคำขอร้องของผู้เป็นแม่ที่กล่าวว่าเมื่อเห็นหน้าลูกจะสามารถมีกำลังใจในการต่อสู้คดีในศาลบ้านพรแดนสวงคือพระพรแห่งสวรรค์โดยผ่านทางผู้ยากไร้โดยได้รับพระพรจากพระเยซูเจ้าตรงที่ว่าทุกสิ่งที่ท่านได้ทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดท่านได้ทำต่อเราเอง 3. บ้านโรงสาลีจังหวัดสกลนครเริ่มก่อตั้งพ.ศ. 2543โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนชายที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่และร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23จัดตั้งโครงการเกษตรกรเพื่อการศึกษาเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการนี้จะได้รับความรู้ด้านสายอาชีพด้านเกษตรกรรมเพื่อหารายได้จากการเกษตรเพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเองและเพื่อประกอบการเกษตรในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นในโครงการ35คน4. บ้านปรีดาพัฒน์อำเภอปะน้อยปู่จังหวัดตากบ้านปรีดาพัฒน์เป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาซึ่งโยกย้ายถิ่นขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมากทางคณะเซอร์จึงจัดหาที่พักเพื่อให้เด็กๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันมีนักเรียนพักที่ศูนย์นี้ประมาณ30คนมีครูพี่เลี้ยงและเซอร์ผู้ดูแลรับผิดชอบเด็กที่พักในศูนย์นี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ทำงานด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารประจำวัน 5. บ้านวัชระปันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบ้านวัชระปันเป็นศูนย์จัดการศึกษาสำหรับเด็กรอรับโอกาสโดยการนำของผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยาจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการพัฒนาให้ความช่วยเหลือจัดกิจกรรมสำหรับเด็กไร้ที่อยู่อาศัยเด็กกำพร้าเด็กในสถานพินิจและปรารถนาจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและให้เด็กรับโอกาสโดยให้โอกาสฝึกฝนอาชีพโดยให้โอกาสเด็กชายที่ยากจนตามความถนัดและความสามารถให้ที่พักอาศัยและให้การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมดูแลทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจเพื่อให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์บ้านวัชระปันก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กรกฎาคม2551ปัจจุบันมีเด็กพักอาศัยอยู่ในบ้านวัชระปันและเข้ารับการศึกษาณโรงเรียนสันติวิทยาผู้ชายจำนวน15คน 6. บ้านสันตมารีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บ้านสันตมารีเป็นบ้านที่สร้างขึ้นบนดอยเพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่มซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะภัคคินีเซนปอเดอชาร์ตสร้างขึ้นให้โอกาสทางการศึกษาจุดประสงค์การก่อตั้งเป็นโรงเรียนและบ้านสันตมารีที่แม่แจ่มเพื่อยับยั้งและชะลอการอพยพและย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่เมืองและเพื่อยับยั้งผลกระทบจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเช่นเข้าไปสู่วงจรการค้ามนุษย์ยาเสพติดโรคเอดส์มีอาชีพไม่พึงประสงค์และทำให้เสียความงดงามของวัฒนธรรมชนเผ่าปัจจุบันโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่มมีนักเรียน280คน 7. บ้านสองคอนจังหวัดมุกดาหารบ้านสองคอนเป็นศูนย์กลางคริสตศาสนธรรมภาคอีสานเป็นศูนย์บริการประสานงาน
โดยจัดสัมมนาให้บริการใช้สถานที่จัดทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าสนับสนุนคำสอนในภาคอีสานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในด้านคำสอนนอกจากในด้านศาสนาแล้วคณะยังช่วยแก้ปัญหาในด้านความยากจนของชาวบ้านโดยจัดหาอาชีพเสริมให้กลุ่มที่สมัครใจหลายกลุ่มเช่นกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าโครงการผู้ป่วยโครงการผู้สูงอายุโครงการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ใกล้จะตายโดยการซับน้ำตาคนจนคนพิการโครงการธนาคารข้าวโครงการเลี้ยงวัวและอื่นๆ 8. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยคณะภัคคินีเซนปอเดอชาร์ตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่มีฐานะยากจนกำพร้าด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ถูกล่วงละเมิดทางเพศและยังอยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางศาลเยาวชนเหล่านี้เป็นชาวไทยในพื้นราบและในเขตภาคเหนือและชาวไทยภูเขา12ชาติพันธุ์ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด300คนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ประจำในโรงเรียนซึ่งจะได้รับความปลอดภัยมีโอกาสได้รับการศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไปคณะผู้บริหารครูบุคลากรร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้การอบรมการดำเนินชีวิตการทำงานและสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการการนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสร้างจิตสำนึกสร้างศักดิ์ศรีของความเป็นหญิงมีความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมีความสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อและมีความหนักแน่นที่จะแสวงหาความรู้ตามความสามารถตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่โรงเรียนว่าการศึกษาคือรัตนวิถีชีวิตงานสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ดำเนินงานภายใต้แรงบันดาลใจแห่งความรักตามจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าและนักบุญเปาโลที่เน้นเรื่องการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน Be All To All รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการสังคมสงเคราะห์ของคณะโดยเฉพาะความยั่งยืนการส่งเสริมให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการศึกษาและสามารถเจริญเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปคณะภัคคินีเซนต์ปอเดอร์ชาร์ตคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และผู้จัดงานทุกฝ่ายขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้มีน้ำใจดีทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือทุกประการขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่มารีท่านนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดประทานพระพรอันอุดมแด่ท่านครอบครัวและกิจการงานของท่านตลอดไป